ส่วนสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยนะคะวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม6คนนะคะทั้งหมดก็ยังคงเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศจำนวนผู้ป่วย6คนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ4คนแรกเป็นนักศึกษาชายไทยค่ะกลับมาจากอียิปต์อายุตั้งแต่21ถึง25ปีเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่17กรกฎาคมซึ่งเป็นเที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยที่ยืนยันไปก่อนหน้านี้2คนเข้าพักในสเตทควอรันทีนที่จังหวัดชลบุรีและตรวจหาเชื้อในวันที่28กรกฎาคมพบว่าติดเชื้อนะคะโดยทั้งหมดเนี่ยไม่มีอาการส่วนอีก2คนเดินทางกลับมาจากซาอุดิอาระเบียค่ะเป็นนักศึกษาชายไทยอายุ25ปีและหญิงไทยอายุ50ปีเดินทางถึงประเทศไทยเมื่อวันที่25กรกฎาคมเป็นเที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้1คนเข้าพักในสเตทควอรันทีนที่จังหวัดชลบุรีและตรวจหาเชื้อในวันที่28กรกฎาคมพบว่าติดเชื้อแต่ทั้งหมดไม่มีอาการเช่นเดียวกันจากการเพิ่มขึ้น6คนในวันนี้ค่ะก็ส่งผลให้ยอดรวมผู้ป่วยสะสมของไทยอยู่ที่ 3,304 คนหายป่วยสะสม 3,111 คนเสียชีวิตยังคงที่นะคะอยู่ที่58คนค่ะ